อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ Line Store ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มอดแพคค่ะ The Winter Rescue ค่ะมอดแพคที่เราเลือกเล่นในครั้งนี้โอ้โหในที่สุดเราก็ได้กลับมาอยู่บ้านที่โคราชค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาเล่นนั่นเองไม่ได้เล่น Minecraft จริงจังมา3 เดือนเต็มๆค่ะรวม3 เดือนมอดแพคที่มิวเลือกในครั้งนี้ค่ะเคยเห็นพี่ทูฟาเตอร์เล่นเราก็เลยแบบเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วเขาก็มีอัปเดตแพทมาเป็นแพท 0.5 ด้วยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเอาล่ะเราก็เลยมาเล่นดีกว่าค่ะChapter 1ค่ะยานอวกาศน่าจะร่วงค่ะใช่อุ้ยนั่นมีใบบัวด้วยตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนอะจากนั้นก็แฟลชเข้ามาค่ะสตอรี่นั่นเองตั้งแต่ที่ฉันจำความได้โลกก็ถูกปกคลุมไปด้วยสีขาวค่ะเขาอาศัยอยู่ในยานค่ะพร้อมกับร่วมกับผู้คนอีกหลายล้านค่ะเป็นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็มีระบบพยุงชีพภายในนั้นค่ะซึ่งยานเนี้ยลอยอยู่เหนือดาวโลกค่ะใช่มันควรจะเป็นสถานที่แบบอาร์คใช่ไหมเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นสถานที่หลบภัยค่ะใช่แต่มันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นสวงสวรรค์สำหรับคนบางกลุ่มค่ะที่ลอยอยู่เหนือนรกสีขาวด้านล่างการเวลาผ่านไปความทรงจำเริ่มลืนเลือนค่ะความช่วยเหลือของคนรุ่นใหม่ที่ส่งมายังโลกอ่ะมันก็จะแทบไม่มีอยู่แล้วบอกว่ามันเป็นอะไรมากที่โหดร้ายสำหรับฉันคนที่ฉันรักจมอยู่ข้างล่างนั่นค่ะผู้คนอีกนับพันอาศัยอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจเนาะโลกกลายเป็นน้ำแข็งเราก็สูญเสียค่ะแล้วฉันก็รู้ว่ามันยังคงมีความหวังอันน้อยนิด20 ปีก่อนกลุ่มผู้กล้าหาญที่สุดของมนุษยชาติค่ะได้ออกเดินทางค่ะออกผจญภัยไปในเส้นทางที่ไม่มีวันกลับอ่ะเพื่อไขปริศนาปรากฏการณ์นี้แต่สุดท้ายก็คือไม่มีใครกลับมานั่นเองฉันไม่เชื่อในปาฏิหาริย์ค่ะดังนั้นก็เลยเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่แล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันมีสัญญาณที่ส่งมาใช่มันเป็นคำง่ายๆชื่อเรียกฉันแล้วก็มีแค่2 คนค่ะที่จะรู้ชื่อของฉันนั่นเองใช่ฉันได้ยินนั่นคือเสียงแม่ของฉันเสียงเนี้ยคือเป็นเสียงที่เรารอคอยมา20 กว่าปีค่ะแต่คนก็บอกว่าไม่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณจินตนาการขึ้นเองมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่จินตนาการแต่เขาก็แบบด้วยความที่ได้ยินเสียงแม่ใช่ไหมคะก็เลยขึ้นยานอวกาศค่ะที่ชื่อว่าฟอสฮาร์ดฟอสฮาร์ดนึกถึงอะไรรู้ไหมมาถึงประโยคนี้ฟอสฮาร์ดเอลค่ะเอลเอลอะเอลลีกออฟลีเจนค่ะมันจะมีหัวใจแบบนี้หัวใจอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นหัวใจสีน้ำแข็งค่ะหัวใจสีของสีน้ำเงินค่ะใช่หัวใจน้ำเงินแล้วเป็นหัวใจที่เป็นฟอสฮาร์ดไอเทมที่เราชอบออกมากเลยอะมันจะสโลว์การโจมตีของผู้ต่อสู้ลงค่ะให้ศัตรูตีช้าลงนั่นเองเดี๋ยวนะสตอรี่มีต่อค่ะเขาบอกว่ามีเสียงบอกว่าในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วเราก็ถามกันว่านี่ใครอ๋อเขาคือ Integrate Intelligent Assist อ๋อ AI นั่นเองอะเรียกง่ายๆผู้ช่วยอัจฉริยะผู้ช่วยอัจฉริยะของเราก็บอกว่าเรียกว่ายังไงผู้ช่วยอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ไหมปัญญาประดิษฐ์แล้วกันค่ะเพอร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งกำลังเช็คค่ะเช็คยานอวกาศที่ร่วงลงมานี้เขาบอกว่าเครื่องยนต์ไม่ทำงานระบบนำทางไม่ทำงานเตาปฏิกรณ์ไม่ทำงานระบบวิทยุไม่ทำงานเรดาร์ทำงานนิดหน่อยโอเคเรามีเรดาร์ค่ะเราตัดสินใจค่ะที่จะทิ้งยานอวกาศค่ะเพราะว่ามันพังไปแล้วสิ่งที่เราต้องระวังค่ะคือพายุหิมะกำลังมานั่นเองในอีก3 วันข้างหน้าอะไรคือสิ่งที่เราควรที่จะทำเราก็ถาม AI ของเราค่ะ AI ของเราบอกว่าก็เราก็ต้องขอความช่วยเหลือแล้วเราก็บอกว่าไม่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราเนี่ยแหละที่ต้องช่วยเหลือตัวเราเองนะตอนนี้ค่ะเพราะว่าผู้คนไม่เชื่อไงว่าสัญญาณเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงแม่ของเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเขาคิดว่าเราจินตนาการไปเองค่ะโอ้โหเฮ้ยมันดูว้าวนะก็คือสภาพอากาศค่ะที่จะบอกเราในระยะเวลา5 วันเนาะโอ้โหแล้วอุณหภูมิด้วยมีหัวใจมีเกราะค่ะเขาบอกว่าให้ ตะพลายอุ้ยตะพลายเข้าตัวเลยนี่อะไรถุงใส่น้ำดื่มก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยนี่นะตักน้ำไม่ได้เหรอคะเอ้ยอากาศหนาวอะไรน่ากลัวที่สุดน้ำไงล่ะน้ำอยู่จอยังไงวางได้อะไรน่ากลัวที่สุดน้ำไงล่ะกดชิปเล่นไหมครับเป็นอยู่ค่ะออกไม่ได้ไปต่อโอ้ยออกมาสู่โลกกว้างนั่นตัวอะไรบางอย่างไม่รู้นอนอยู่ไกลๆค่ะเรามาแล้วเรามีอะไรบ้างอันนี้อะไรโอ้อาหารค่ะเหมือน MRE นั่นเองใช่มันคือ MRE ค่ะอาหารแล้วเราก็มีพลั่วค่ะแล้วเราก็มีน้ำอุ้ยได้แฮะน้ำไม่สะอาดเลื่อนรถแย่แล้วตัดไม้ไม่ได้ไม่มีขวานชีวิตค่ะแต่เราตัดใบไม้ได้ใช่อุ้ยเราได้สติ๊กมาแล้วค่ะพายุจะมาในอีก3 วันอุ้ยเวลาเหลือเฟือนี่เลยเขาบอกว่ามีเควสให้เราทำใช่ไหมคะเราสามารถไปเรื่อยๆได้อันนี้เป็นข้อมูลแนะนำค่ะอยู่นั่งอ่านเรียบร้อยละเรามีความรู้เรียบร้อยเข้าสู่บทที่ 1เลยไหมคะจัดไปค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณเล่นมอดแพกนี้เป็นครั้งแรกแนะนำให้คุณทำตามเควสค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะง่ายๆเลยมันจะมีเควสหลักกับเควสรองค่ะก็อ่านค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจการอธิบายของเขาค่ะว่างๆเราค่อยดูก็ได้อุ้ยตรงนั้นมันมีช้างแต่ว่ามอดแพกนี้ไม่มีซูมใช่ไหมไม่มีแต่ใหม่ช้างมันดูน่ากลัวไปนายจะตีเราไหมอ่ะโอ้ยโอ้โหไม่ยุ่งแล้วกันค่ะอย่างแรกมีความรู้เล็กน้อยนี่เราต้องหาดอกนี้ค่ะดอกเดซี่นั่นเองเขาบอกว่าใต้ดอกเดซี่มันจะมีกราเวลเวลากราเวลเราไม่เห็นมีกราเวลเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงอันนี้มันเคลตอนนี้อากาศ13 องศาหนาวมากเราต้องมองหาเคลค่ะเขาบอกเคลใต้ดอกเดซี่นะเอ้ยนี่ไงใช่เคเวทไม่ได้อะต้องค่อยๆแกะเอ้ยเรามีพลั่วนี่ทำไมเราไม่ใช้พลั่วนั่นสินะเขาบอกว่าให้ฟรีแล้วนะแล้วเราก็เอากราเวลค่ะมาคราฟเป็นฟินได้เลยเขาว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็คราฟเป็นนี่เหรอมีดทำไมมันดูรันทดจริงๆลองกลับด้านค่ะกลับด้านได้ไหมไม่โอเคได้เป็นมีดมาเอาล่ะอยู่ได้มีดมาแล้วเขาก็บอกให้เราเก็บทวันไม่ได้แฮะมีเชียร์เวอร์ชันนี้ไหมนี่ก็มีดเหมือนกันค่ะโอ้มีดนี้ดีมากเราจะได้ทวันใช่ไหมใช่นี่โอ้เมื่อเราสกิดใบไม้แบบนี้ค่ะเราได้เป็นเถาวัลย์มาตัดไม้ได้ยังไม่ได้อุ้ยอันนี้อะไรกินได้ไหมได้ค่าเห็ดได้ค่าเห็ดได้ค่าผักค่ะค่าเห็ดมันจะมีที่ไหนล่ะ นี่เก็บของกินโอ้รายงานสภาพอากาศค่ะอุณหภูมิตอนคืนจะอยู่ที่-9 องศาพรุ่งนี้อยู่ที่-9กลางวันอยู่-8แล้วก็-6ค่ะแปลว่าหนาวแฮะกลางคืนแล้วอ่ะทำไมตรงนี้ลาวาคือเพื่อนเราค่ะโอ้คนมันจะดวงดีก็ดวงดีไงโอ้หนาวแล้วไงอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วมั้งเซฟแอดเวย์พอยต์โหมกันแล้วล่ะตั้งบ้านไปเลยนี่คือบ้านเราค่ะตรงนี้แหละอยู่วันตรงนี้โอ้อุณหภูมิอากาศอบอุ่นมากดีมากๆค่ะทุกคนคะมีสิ่งที่เราคราฟได้ค่ะตอนนี้โต๊ะคราฟแบบโบราณโต๊ะคราฟโบราณ อะไรเนี่ยอีบองนะให้ใส่เทปลงไปจริงด้วยโอเคมีสิ่งที่มิวอยากจะคราฟค่ะกากบาทวางแล้วไงต่อไม่ใช่โอ้คลิกขวาได้แล้วค่ะเนี่ยถือมีดค่ะได้เลยเขาบอกว่าเราต้องคลิกขวาด้วยอุปกรณ์ค่ะตามตรงสูตรคราฟให้ตรงตามสูตรคราฟค่ะก็จะได้มานั่นเอง ได้ไหมไหนดูสิโลกอีกหนึ่งอันถ้าเราคลิกขวาด้วยไม้สติ๊กไม่ได้ค่ะถ้าเราขวาด้วยมือเปล่าไม่ได้แต่ถ้าเราถือมีดค่ะได้นั่นเองถือว่าดีวางไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะวางไว้ทั้งคู่เลยแล้วเขาบอกว่าให้เราเอานี่เอาวันมาตากตากได้กี่อันนั้นน่ะปุ๊บตากได้เยอะอยู่นะคะตีเลยกำลังตากแห้งค่ะเถาวันนี้จะกลายเป็นฟางตากได้ทีละ4เราดูตอนแห้งค่ะแห้งแล้วนี่มันหน้าตาเป็นฟางเลยใช่ค่ะตากแห้งต่อฟืบจัดไป3 อันครับรวมกันแบบนี้ค่ะได้เป็นเชือกนั่นเองยอดเยี่ยมมากแล้วพอมิววางเป็นแบบนี้มิวก็จะได้ขวานค่ะมั่นใจใช่นี่ครับไหมเอ้ยน่าได้ขวานแล้วค่ะเฮ้ยนั่งมีหมูด้วยตรงนั้นเราได้ขวานแล้วยอดเยี่ยมมากไม้2ค่ะเชือก1แล้วก็ฟินอันนี้เป็นอะไรเป็นน่าจะเป็นจอบค่ะนี่เอ้ยคลิกสิคลิกไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์ฟินคลิกหรือเปล่าใช่พิกเอ็กมิวเดย์พิกเอ็กมาแล้วค่ะเอ้ยของดีนี่ขุดได้แล้วนะอุ้ยซอมบี้มาโอ้ซอมบี้ค่ะซอมบี้มาอ้าวเช้าวันนี้เหรอเฮ้ยมอนเตอร์สเลเยอร์แน่นอนงานนี้เรียบร้อยค่ะมอนเตอร์ฮันเตอร์เช้าแล้วเหรอโอ้เช้าแล้วนี่นะโอเคค่ะเช้าแล้วได้เวลาแล้วเรามีขวานแล้วนี่นะเอ้ยตัดได้โน่คงดีค่ะรายงานสภาพอากาศค่ะอุณหภูมิเอ้ยนึกว่าอะไรจะร่วงใส่หัวอุณหภูมิยังถือว่าดูดีใช้ได้โอเคยังไม่เกิดพายุหิมะค่ะเขาบอกว่าจะมาอีก3 วันหรือว่าจะใช้เวลานี้ฟาร์มทรัพยากรค่ะให้ได้มากที่สุดนะนี่หลุมอะไรอ่ะโอเคอุ๊ยน้ำโอ้โหน้ำอยู่ใกล้ด้วยสบายชิวๆแล้วค่ะเพราะปกติพวกนี้ก็คือน้ำแหละเนาะน้ำใกล้มากเลยกลัวจริงๆว่าหิมะจะละลายตัดไม้ได้ชีวิตก็ดีค่ะเรากำลังเดินออกสำรวจไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่ายานเราไม่ค่อยมีของอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ตรงนี้เห็นมันเป็นโพรงก็เลยวิ่งมาดูซะหน่อยโพรงถ้ำไม่ลึกแต่ว่าข้างบนนี้ค่ะมีหินกราเวลอยู่หรือจะเดินไปเรื่อยๆค่ะเอ้ยหวัดดีตัวอะไรอ่ะวิ่งหนีเราแล้วค่ะน่าจะเป็นประเภทกวางค่ะใช่กวางจริงด้วยเฮ้ยแต่เนื้อกวางมันน่าอร่อยนะวิ่งตามทันไหมเนี่ยสภาพเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราตีเพื่อนเขาน่ะโอ้ยแรดค่ะเดี๋ยวนะถ้าเราได้แบบนี้มาอ้าวเขาย่อยไม่ได้เฮ้ยนายเอ๋ยแล้วไม้แพลงทำยังไงต่อให้แบบนี้ก็ไม่ได้เหรอคะไม่มีเลยไม่มีสุดครับหิวแล้วกินเห็ดดีกว่ากินไม่ได้เนื้อนี่ถ้าจะกินก็ต้องย่างก่อนทุกคนคะจัดค่ะคราฟแคมป์ไฟไหนสิวางไปเลยค่ะมุมนี้ต้องหาที่จุดด้วยปกติที่จุดจะเป็นฟินแอนด์สตีลค่ะอันนี้เราไม่มีเราจะใช้อะไรในการจุดแคมป์ไฟค่ะเอ้ยนี่ใช่ไหมใช่จำได้จุดอ๋องั้นเฮ้เขาบอกว่ากรุณาใส่ฟืนก่อนค่ะก่อนที่จะจุดแล้วแต่ยังไงไม่ใช่แบบนี้เอ๊ะอุ้ยต้องทำขวานก่อนแล้วทำขวานใหม่ค่ะอย่าดิ้งลงลาวานะตัวเองโอ้ยนี่มันจอบมิวทำผิดเราต้องการขวานค่ะแต่ดันไปคราฟจอบผิดอย่างแล้วตุ่นคราฟคล้ายๆกันค่ะโอเคโยนไม้เอ้ยเมื่อกี้เหมือนโยนเข้าเอ้ยเหมือนโยนไม้เข้าค่ะโอ้จุดไฟด้วยไม้นั่นเองเดี๋ยวนะเขาบอกว่าย่างได้เอ้ยแต่ตัวนี้จะไม่อยู่ตลอดการค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ประมาณ200 วินาทีเนาะนั่นอะไรเนื้อค่ะละลายน้ำแข็งเรียบร้อยย่างต่อสิคะเนื้อหมูป่าน่าทานมาก นายเอ้ยเอาไว้เราทานเถอะซะดีๆนะนายนะรอย่างให้สุกอ่ะอุ้ยทำไมอุณหภูมิมันร้อนอ่ะโอ้มันให้อุณหภูมิร้อนกว่าลาวาเยอะเลยค่ะกองไฟนั่นน่ะอยู่ใกล้แล้วร้อนดื่มน้ำสิเอ้ยดื่มน้ำค่ะยังชั่วนี่เนื้อจุ๊บ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 โอ้อยู่ใกล้กองไฟร้อนมากในเนื้อเราเอ้ยวิตามินด้วยโปรตีนเดี๋ยวนะงามได้ใช่ไหมยอดเยี่ยมค่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่กองไฟนั้นร้อนเกินไปนะใส่ไม้ไม่ได้แฮะนึกว่าจะเผาไม้เป็นถ่านได้เขาบอกให้ระวังค่ะ8ก้อนหิน1 2อ้าวไม่เห็นจะวางได้ถึง8เลยก้อนหิน8 1เนี่ยใช่แต่มันไม่ถึง8อ่ะเอ๊ะโยนเข้าเหรอคะไม่น่าจะใช่โอเคใส่ไปแต่ก้อนหินเพิ่มไม่ได้ใส่โอ๊กล็อกลงไปโอเคน่าจะถูกต้องไหมมิวไม่แน่ใจแต่มิวคิดว่าน่าจะใช่ค่ะอ่ะไฟสตาร์เตอร์ค่ะจุดไม่รู้เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละอ้าวก็ไม่เห็นติดเลยนี่นาตอนแรกเหมือนจะติดนะเอ๊ะเราขาดไม้อ่ะหนูต้องออกมาเอาไม้ข้างนอกต้องออกมาตัดไม้คือไม่ได้ขาดไม้ล็อกค่ะขาดไม้สติ๊กแล้วตอนนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนไม้ล็อกเป็นไม้สติ๊กได้ขอไม้หน่อยจ้าต้องมาสกิดหาแถวต้นไม้เอาค่ะได้มา1แล้วตัดทั้งต้นเลยไหมง่ายดีแล้วรอให้เขาร่วงไม้เป็นไม้สติ๊กให้เราค่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วมาแววปึ๊บที่บ้านเราค่ะปิดไว้ตรงนี้เป็นประตูง่ายๆเอาล่ะปึ๊บปึ๊บวางไปค่ะเตียงแมงมุมอยู่ด้านบนมาทำต่อกันเลยเขาบอกว่าต้องวางปิดในทุกทิศค่ะหาบล็อกอะไรก็ได้ปิดแล้วก็จุดไฟด้านบนค่ะปึ๊บโอเคแล้วเราก็รอตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ก็คือการเผาไม้เผาก้อนหินค่ะเรากำลังเผาก้อนหินที่เป็นคอมโบสโตนให้เป็นสโตนนั่นเองดับแล้วค่ะก็ได้แล้วนี่โอ้โหไหนตะกินสิอยู่ได้อะไรมาก้อนหิน8 ก้อนค่ะโอ้โหไม่ง่ายเลยมันจะต้องใช้การเผาแบบยุคโบราณค่ะชิปคลิกขวาวางก้อนหินลงไป1 ก้อนค่ะแล้วก็วางฟางแล้วก็วางไม้ค่ะเอาล่ะแล้วก็ปิดด้วยอะไรดีเขาบอกว่าปิดด้วยอะไรก็ได้อะปิดไปให้สนิทในทุกด้านค่ะรวมทั้งด้านล่างด้วยเนาะและจากนั้นเราก็ต้องเอาไฟสตาร์เตอร์ที่เรามีค่ะ1 ตัวจุดด้านบนนี้วืบโอเคแล้วก็รอค่ะใดๆก็ตามหนูก็ได้ก้อนหินมาแล้วเนาะยอดเยี่ยมมากก้อนหิน1ก้อนหิน2ก้อนหิน3ค่ะแล้วก็ไม้1นี่เลยคลิกขวาด้วยนี่ได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะต้องมีธรรมดามีดโบราณคลิกไปนั่นแหละหนูได้อะไรมาคะสิ่งนี้ยังไงล่ะวางลงไปค่ะถ้าเรามีสิ่งนี้มิววางไม้ลงไปแล้วมิวก็ซับไหนอ้าวเอ๊ะอ้าวเฮ้โอ้นั่นได้ไม้เพลงแล้วยอดเยี่ยมโอ้เอ้ยนี่เลยค่ะชีวิตจะได้ไม้1 อันนั้นไม่ง่ายเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้ามีไม้แพลงก็เท่ากับมิวมีไม้สติ๊กค่ะไอ้กองดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะปันก่อนปันต่อปัน2 ทีค่ะ16ทำกล่องเลยได้ไหมไม่โต๊ะครับก่อนสิเอ๊ะเอ้าเอ๊ะโต๊ะครับทำยังไงกันเนี่ยเอาแล้วไงโอ้มันมีสูตรครับเหรอเอ้านั่นนี่มิวอยากคราฟที่ใส่ของค่ะคราฟเชดก็ต้องใช้ตัวคราฟแล้วตัวคราฟมันนับยังไงเราต้องรีเสิร์ชค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆไหนดูสิเอ้ยได้กระดิ่งมาเพิ่มยอดเยี่ยมไงอุ้ยอุ้ยสเกลตันนี่มะนี่ตอนนี้เป็นตอนกลางวันค่ะมิวก็เลยตัดสินใจออกจากถ้ำมาฟาร์มของก่อน มันอ้อยเนี่ยเฮ้เก็บมีกระดูกมีไม้เอาไม้รวมกันค่ะนี่แน่เฮ้ยได้หนังด้วยมีอะไรทิ้งได้บ้างเห็ดธรรมดาก็ทำซุปเห็ดได้อันนี้ไม่รู้กินไม่ได้ยังไม่เก็บค่ะโอ้ยไขมันด้วยกิ่งไม้สองแบบนี้ค่ะแล้วหมิวก็วางก้อนหินลงไปแบบนี้อ้าวไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยกิ่งไม้สองปึ๊บ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 ไม่ถูกกิ่งไม้สองแนวตะแคงค่ะเชือกหนึ่งแล้วก็หินสี่เอ้ยถูกต้องคลิกเรียบร้อยค่ะสิ่งที่หมิวได้มาคือค้อนนั่นเองเจ้าค้อนไม่ทำอะไรวางก้อนหินนี้แล้วเคาะด้วยค้อนได้อะไรมานะได้อะไรมานะนี่ค่ะสตูสแลบใช่นี่คือของที่เราต้องการจะใช้เคาะไปเลยระหว่างนี้เรากำลังรอก้อนหินเพิ่มค่ะต้องการสโตนธรรมดาก็ต้องเผาเพิ่มสินะแต่บอกตามตรงค่ะว่าสโตนธรรมดามันก็ไม่ได้ใช่ของหาง่ายนะเพราะว่าอย่างที่เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมีแค่ตรงบ่อลาวาเท่านั้นเองค่ะที่เป็นสโตนธรรมดาที่เหลือไม่ใช่เลยที่เหลือเป็นหินอะไรก็ไม่รู้โอ้ยสวยยังประหยัดเอ้ยน้ำโอ้ยน้ำไหลเพราะว่าโอ้ลาวามันทำให้เกิดความร้อนค่ะเราต้องสู้แล้วแหละเรื่องเรา47ค่ะไปนู่นเลยนายลาก่อนเฮ้ยโอ้ยน้ำก็ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์เหมือนกันนั้นเนี่ยอุ้ยได้ก้อนหินเพิ่มค่ะจัดมาดูวางเคลตรงกลางเนาะแล้วก็วางก้อนหินล้อมรอบแบบนี้ค่ะตามด้วยสแลบด้านบนเอ้ยบางอย่างกดเลยกดไม่ได้น่าจะต้องกดด้วยแฮมเมอร์ใช่ค่ะได้อะไรมาอันนี้วางตรงนี้ไปเลยค่ะกองสี่เหลี่ยมๆแวบกองเก็บของแบบหินนั่นเองครับได้ก็เก็บของได้ค่ะโอ้ช่องในตัวจะได้โล่งสักทียอดเยี่ยมมากๆเลยเขาบอกว่าพายุกำลังจะมาค่ะเราจะได้เห็นพายุในคืนแรกวันนี้เป็นน้ำใช่ไหมคะอ่ะให้น้ำละลายวางปิดด้านบนค่ะโอ้ยซอมบี้มามาสิตัวเองลงมาแล้วนั่นเลยค่ะตีด้วยมีดธรรมดาแล้วกันแล้วก็ร่วงไปไหนเฮ้ยอุ้ยน้ำไหลมาเกินต้องตีเองค่ะซอมบี้ก็แบบยังอยู่รอดเนาะในหิมะปกติจะต้องแข็งไปแล้วไม่ใช่เหรอเรียบร้อยได้เอ็กพีนิดนึงเราต้องปิดตรงนี้ค่ะโอเคตรงนี้ได้ไหมได้นี่เลยเรามีอ้อยเราต้องปลูกอ้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเจาะผนังด้านบนโอเคแล้วก็ปิดแบบนี้แค่นี้ค่ะก็ไม่มีอะไรเข้ามาหาเราได้ละยกเว้นแมงมุมแต่ถ้าแมงมุมหมิวค่อยไล่ตีเอาเนาะกดรับรางวัลดีกว่าค่ะแค่เรารับรางวัลหมิวก็ได้ข้าวกินใช่ไหมขนมปังค่ะซุปด้วยยอดเยี่ยมค่ะซุปอุ่นร้อนๆเป็นอะไรที่ดีมากโอเคเราใส่ไม้ไปนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จุดไฟเวฟเอาล่ะเราเห็นอยู่2อย่างอย่างแรกเนื้อแล้วก็ไขมันแล้วก็ซุปค่ะโอ้เช้าเดี๋ยวตั้นก็น่าจะตายซุปใส่ไม่ได้เนาะอุ่นกองไฟแบบนี้ไม่ได้แต่ไขมันทำได้ค่ะเราก็ใส่ไปเลยย่างต่อได้ไหมได้ไขมันก็กินได้ค่ะละลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ค่ะที่เราเจอคือ frozen seed ใช่ไหมคะพอเราเอามาละลายค่ะเขาก็จะกลายเป็นซีดพืชนั่นเองเฮ้ยถ้ามีปลูกได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะแต่เราต้องรู้เงื่อนไขในการปลูกก่อนค่ะตัวอะไรอยู่บนหัวเราแม่มดแง่มๆแล้วสภาพนี้จะไปสู้กับแม่มดยังไงเร็วนั่นแหละทอดโอ้ยอดเยี่ยมค่ะอ่ะไฟดับแล้วคำถามคือทำไมถึงมีแม่มดมาวันนี้ล่ะจึ๊บอู้นั่นไงแม่มดค่ะวันนี้สิ่งที่บอกคือจะมีพายุเข้าค่ะจะมีพายุมานั่นเองแต่ก่อนที่พายุจะมาเราก็มาหาอาหารเพิ่มดีกว่าเฮ้ยนายอย่าเพิ่งวิ่งโอ้มันวิ่งไวมากนี่เงียบต้องเก็บของในตัวเราว่างแล้วใช่ไหมคะแปลว่าเราก็สามารถที่จะฟาร์มอาหารได้นั่นเองแต่หมูป่าเลือดเยอะไหมอะเลือดเยอะไหมนายโอ้20ค่ะอย่าไปตีมันเลย เลือดพอๆกับผู้เล่นโอ้โหนั่นอะไรอ่ะตรงนั้นกระท่อมแม่มดกะแต่ทำไมเราเดินช้าจังอ้ายเราหิวน้ำอ้ายไม่ได้พกน้ำมากลับบ้านเรางั้นโปรตีนก่อนกินเข้าไปค่ะโปรตีนทำไมได้น้อยจังโอ้นี่ไขมันอ่ะขึ้นนิดเดียวค่ะน้อยมากกินเนื้อดีกว่าเนื้อขึ้นเยอะกว่าแล้วก็น้ำตอนนี้เรามีนมใช่ไหมคะดมนมเลยแล้วกันขวดนี้น่าจะใส่น้ำเพิ่มได้เนาะน่าจะค่ะเฮ้ยโดบไปค่ะโดบมาเลยแล้วก็น้ำพี่หมิวไอ้นั่นไว้ตรงนี้ไม่ได้จะกินจะตักใส่นี่ทำไมตักน้ำใส่ไม่ได้มันกินอย่างเดียวเลยค่ะแล้วตักน้ำใส่เอ้ยเว้ยไหนนายจริงออกมาสู้กันที่ไฟสิเหลือ11ให้เขาโดนไฟเผาตายง่ายกว่านั่นแหละยังหาวิธีตักน้ำไม่เจอค่ะมีแต่การกินเข้าปากเลยนะเนี่ยขวดน้ำเนี่ยตักได้กลายเป็นอะไรน้ำไม่สะอาดพายุมานี่ก็ตักนี่ก็จะตักกินเข้าปากหรือเปล่าเนี่ยนี่ตักน้ำได้ยังตักแล้วค่ะโอ้ยพายุมาติดลบ29อย่างไวหนาวมากโอ้หนาวมากเดี๋ยวโอ้หนาวมากอ่ะโอ้โหหน้ามืดไฮโปเทอร์เมียเฮ้ยนี่อะไรกำลังหน้ามืดอ่ะลงน้ำไปเลยแล้วกันไม่มีผลประโยชน์อะไรละมาอยู่ในบ้านหนาวมากโอ้โหมึนค่ะมึนจะได้ตายในหิมะน่ะสภาพนี้อะ36อยู่ใกล้ลาวาไม่ค่อยช่วยอะไรด้วยนะเนี่ยสภาพได้ไหมนี่กอดลาวาแล้วนะคะกอดแล้วนะโอ้โหต้องกอดมากๆค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างติดมึนเมาค่ะทำไมถึงติดมึนก็ไฮโปเทอร์เมียไงล่ะนี่อยู่ตรงลาวาเลยนะ-1เองนะยังจะหนาวอีกเหรออาจจะต้องก่อกองไฟค่ะแบบนี้คือต้องก่อกองไฟเท่านั้นอย่างที่เราทราบว่ากองไฟร้อนกว่าลาวาไม้ค่ะไม้ถ้าจะเอาให้ผ่านก็ต้องโยนไม้เข้าไปไงบวก47องศาแล้วค่ะยังจะหนาวอีกเหรอทำไมยังติดมึนล่ะทำไมยังติดมึนเมาไปกินอะไรมาไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยววางน้ำต้มน้ำได้ไหมไม่ได้น้ำนี้ต้มได้ค่ะตอนนี้ของเราน้ำไม่สะอาดจะทำยังไงให้เป็นน้ำสะอาดมิวไม่ชัวร์เลยต้มก็ไม่ได้โยนได้ไหมโยน ก็ไม่ได้ร่างกายอบอุ่นค่ะร่างกายอบอุ่นเรียบร้อยโอ้แปลว่าถ้าเราโดนพายุมันเราเหมือนโดนน้ำแข็งกัดเลยค่ะโอ้โหแค่มายืนอยู่ตรงนี้ก็ติดลบแล้วอ่ะนี่อะไรน้ำสะอาดค่ะดื่มน้ำร้อนดีผมแปลว่าขวดนี้ดีกว่ากระปุกนั้นเลยนะโอ้พายุหิมะอยากจะไปตักน้ำมาต้มค่ะเนี่ยเราตักน้ำตรงนี้ได้นะเนี่ยโอ้แค่ออกมาข้างนอกแป๊บเดียวเองหน้ามืดอีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยหลอดแดงๆกำลังขึ้นชีวิตโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยอะพายุอะออกไปแป๊บเดียวหน้ามืดเลยค่ะต้องให้หลอดแดงๆหายใช่ไหมเราถึงจะหายหน้ามืดหายมึนเมาใช่โอ้โหแค่ก้าวเท้าออกจากประตูแค่มากอดประตูก็หนาวแล้วอะโอ้อยู่นี่แหละตรงนี้เลยโนบอรี่ยากได้ไหมไม่ได้พยากรณ์สภาพอากาศในคืนนี้ค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่-52องศาเซลเซียสแล้วก็-40องศาเซลเซียสค่ะชีวิตแบบฆ่ากันเถอะถ้าขนาดนั้น ไปไหนไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันร้อนมากนั่นเองไม่ใช่มันหนาวมาก ไม่ใช่ประเทศไทยค่ะที่จะร้อนมากอันนี้จะหนาวแบบสุดๆไปเลยไปไหนไม่ได้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านค่ะแค่จะออกข้างประตูบ้านก็หนาวจัดละลาวาไม่ได้ช่วยอะไรแต่มีลาวาก็อย่างน้อยอุ่นดีค่ะในสภาพอากาศธรรมดาเนาะแต่ถ้าพายุเข้าก็ต้องก่อกองไฟค่ะทุกคนคะเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเกมแบบมึนๆงงๆนิดๆหน่อยๆเนาะ ว่าอะไรค่ะเล่นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องนั่งอ่านข้อมูลเป็นหลักอะว่าเขาบอกอะไรกับเราบ้างเหรอในพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ